ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ก่อนอื่นนะครับก็ขอเกริ่นเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้นะครับร้อยสองร้อยปีที่ผ่านมาถ้าเรียนอย่างมันจนปัจจุบันเนี่ยส่งผลต่อสังคมยังไงข้อที่หนึ่งก็คือเด็กวัยรุ่นจะเสียคนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อันที่สองเนี่ยอันตรายกว่าก็คือทั้งชาติเลยเนี่ยโง่เพราะอะไรฮะเรียนแค่ได้ความรู้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยสองสามปีก็เก่าแล้วใช้ไม่ได้ที่ต่างจากเด็กยุคเก่าอย่างมากก็คือเด็กยุคใหม่เนี่ยความรู้เยอะแล้วก็ความรู้ที่วิ่งมาหาเขาเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยยากมากที่เด็กจะสนใจเพราะเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าเยอะในศตวรรษเนี่ยเป็นยุคไอทีจำนวนความรู้มันเพิ่มขึ้นมหาศาลอย่างรวดเร็วทุกวันเราไล่ไม่ทันดังนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการนักเรียนที่ท่องเก่งเรียนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะเราก็อยากได้เด็กอยากได้นักเรียนอยากได้บัณฑิตที่ใฝ่รู้อยากเรียนรู้ของใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็รู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยก็คือมีทักษะการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning skill พร้อมกันนั้นเราก็อยากให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีด้วยที่เรียกว่า life skill สำหรับโลกในศตวรรษที่21นั้นนอกจากความรู้ในสาระวิชาหลักที่เด็กควรจะได้รับการสอนเด็กควรจะต้องรู้แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีความรู้ด้านสุขภาพความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เด็กยังควรได้รับการปลูกฝังทักษะสำคัญ3เรื่องอีกด้วยคือ 1. ทักษะชีวิตและการทำงานซึ่งประกอบไปด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการรีเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและความร่วมมือ 3. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีคือการใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทันวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆประสบความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คือมาตรฐานและการประเมินในศตวรรษที่21หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21การพัฒนาครูในศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่การอบรมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ความจริงที่สำคัญก็คือว่าความรู้มันเยอะมากไอ้ครูก็เวียนหัวทำยังไงที่จะยัดให้เด็กหมดอย่างนี้เด็กก็เวียนหัวตายผลวิจัยก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปสอนเยอะสอนเฉพาะส่วนที่สำคัญเขาเรียก essential แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะเอาความรู้พวกนั้นไปต่อกันเองแล้วก็มันงอกขึ้นมานะส่วนที่ไม่ได้สอนเนี่ยเด็กก็จะเรียนได้เองการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยคือว่า teach less learn more จุดสำคัญเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการของเรียกว่าการศึกษาจากเป้าหมายนะที่ความรู้ไปสู่ทักษะจากเอาครูเป็นหลักมาเปลี่ยนเป็นเอานักเรียนเป็นหลักนะเรียนโดยการปฏิบัติที่เรียกว่า project based learning คือเด็กเรียนโดยทำโปรเจกต์การเรียนแบบ Project Based Learning หรือ PBL นั้นเป็นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงหรือโปรเจกต์ต่างๆโดยที่ครูเป็นเพียงโค้ชที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ
การเรียนแบบนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ทักษะต่างๆตั้งแต่การตีโจทย์ค้นคว้าหาข้อมูลหัดตรวจสอบและประเมินข้อมูลเพื่อนำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับโปรเจกต์ได้ฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มทักษะในการสื่อสารการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญที่สุดยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อต่อยอดไปสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองต่อไปโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ใส่เงื่อนไขให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ทักษะเนี่ยสารพัดได้คือครูเนี่ยต้องฝึกการเป็นครูฝึกช่วยเป็นโค้ชให้เขาฝึกทำงานเพื่อให้เขาทำเนี่ยบรรลุได้ตัวคอนเซปต์การศึกษาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยเนี่ยหน้ามือไปหลังมือเนี่ยเยอะมากที่เรากำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากการศึกษาที่ไม่ลึกพอที่ไม่ทำให้คนไทยพลเมืองไทยเนี่ยมีวิจารณญาณแต่ถ้าเรียนแล้วให้ได้ critical thinking ซึ่งจริงๆแล้วสอนได้ยากมากนะแต่ว่าทำให้เรียนได้เกิด critical thinking ที่ว่ามีวิจารณญาณสังคมเราก็จะยกระดับที่ท่านอาจารย์ได้เห็นที่ผมเกริ่นนำนะครับก็คือจะโยงมาว่ามันจะมีอยู่หนึ่งในอุปกรณ์ที่จะเป็นโปรเจกต์เบสนะครับก็คือ Google Board นะครับหรือที่เราได้ทำให้นักเรียนของเรานะครับได้เข้าสู่มาอะไรเป็นกรณีพิเศษซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ถ้าท่านอาจารย์ที่เป็นพวกมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยต้องการเด็กที่จะเข้าไปเรียนในมหาลัยเนี่ยอย่างที่บางมดเขาทำเนี่ยก็จะคัดเด็กพวกนี้เข้าไปอยู่เลือกมาดูนะฮะไอ้ Google Board คืออะไรนะครับGoogle Board นะครับจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่จะนำมาให้เด็กเนี่ยได้ทำโปรเจกต์นะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยถ้าอาจารย์เห็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่พวกเรียกหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับแข่งกันดุจหลุดเลยแล้วก็บอกเด็กไทยทำหุ่นยนต์สายไฟขาดเส้นหนึ่งก็ไม่รู้ว่าต่อยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังเห็นเนี่ย Google Board เนี่ยนะครับเป็นการที่จะสามารถที่จะทำให้นักเรียนของเรานะครับหรือเด็กของเราที่ได้ใช้พวกนี้สามารถทำโครงงานหรือ PDL ที่เราเห็นได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ Google Board ยังเป็นส่วนที่จะทำให้เด็กเนี่ยรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มนะครับมีแนวคิดนะครับ Google Board จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่นะครับใช้นะครับเป็นเล็กๆนะอย่างเงี้ยฮะเป็นของเล็กๆแค่นี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จริงก็ไม่ใช่ใหม่นะครับก็คืออาจารย์โรเจอร์นะครับหรืออาจารย์อนันต์นะครับดร.อนันต์ที่อยู่ MIT ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นคนทำขึ้นมานะครับ30ประเทศทั่วโลกใช้แต่ประเทศไทยไม่ได้ใช้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับโครงงานนะครับอันนี้เป็นโครงงานเมื่อกี้เราดูเด็กๆเล็กๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวโครงงานของเด็กโตๆบ้างนะครับอันนี้เป็นของเนนนะครับเนนที่ทำตัวโครงงานขึ้นมานะครับนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนะคนทำนะฮะอาจารย์โรเจอร์นะฮะนะครับจบ MIT มานะครับจบนวัตกรรมทางการศึกษานะครับแต่ไปอยู่คณะวิศวะก็แปลกๆเหมือนกันนะฮะก็ปกติฮะเมืองไทยนะครับอันนี้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวลองดูตัวอย่างตัวนี้นะครับต่อไปมาดูการทำงานของอ่างล้างมืออัจฉริยะกันเลยนะครับไม่มีคนยื่นมือไปตรงเซ็นเซอร์ก็จะทำให้น้ำไหลนะครับ
และเมื่อมีคนล้างมือเกิน10วินาทีนะครับตัวไวโมดูลก็จะส่งเสียงเตือนเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะครับครับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอการทำงานของอ่านล้างมืออัจฉริยะในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับถ้าอาจารย์ได้เน้นอย่างนี้ไปเรียนน่าชื่นใจใช่ไหมครับมีตัวอย่างเลยนะครับก็จะเป็นเด็กศึกษาสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นเด็กที่มันมีอยู่10ข้อครับถ้าไม่มี10ข้อนี่เรียนไม่ได้นะครับเช่นพ่อแม่อย่าล้างมีปัญหานะครับถ้าไม่มี10ข้อนี่เรียนไม่ได้ดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับเด็กนะครับกลุ่มนี้ก็จะทำเป็นถ้าไม่มีรถจอดในบริเวณที่จอดรถครับตัวนิสเตก็จะบอกว่าโดยที่ว่างถูกที่และเมื่อรถคันที่หนึ่งวิ่งเข้ามาผ่านเซนเซอร์ประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติครับแล้ววิ่งเข้ามาก็จะปิดโดยอัตโนมัติพอวิ่งเข้ามาในบริเวณที่จอดรถตัวนิสเตก็จะประเมินว่าโดยที่ว่างถูกหน้าที่ครับครับและเมื่อคันที่สองที่เข้ามานะครับผ่านเซนเซอร์ประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติครับมันก็จะปิดโดยอัตโนมัติแล้วก็วิ่งเข้ามาจอดในบริเวณที่จอดรถตัวนิสเตก็จะประเมินว่าตัวที่ว่างอยู่มีที่ครับและเมื่อรถคันที่สองวิ่งเข้ามาผ่านเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติมันก็จะปิดโดยอัตโนมัติพอเข้ามาจอดในบริเวณที่จอดรถตัวนิสเตก็จะประเมินว่าตัวที่ว่างอยู่พื้นที่หรือไม่มีที่ว่างครับครับเริ่มหน้ามีรถจอดพอมาถึงบริเวณทางออกผ่านเซนเซอร์ประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติมันก็จะปิดโดยอัตโนมัติแล้วตัวที่เปิดของเราก็จะบอกว่าตัวที่ว่างอยู่หน้าที่ครับครับคุ้นไหมครับอาจารย์ที่อยู่กรุงเทพนะครับศูนย์การค้านะครับที่เราเข้าไปก็จะมีบอกนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าโกโก้บอร์ดได้ทำนะครับเนื่องพอดีเนื่องจากว่าเวลาเรามันจำกัดนะครับให้ผมครึ่งชั่วโมงแต่นี้ลดเหลือ15นาทีนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกตินะทีนี้มีอีกนิดหนึ่งนะครับมีตัวที่เผอิญนะครับอาจจะไม่อยู่ในลิสต์นี้นิดเดียวตัวนี้เขาเรียกว่า Raspberry Pi นะครับตัว Raspberry Pi เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่าง Raspberry Pi คือเทคโนโลยีที่มาใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้พันกว่าบาทนะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจารย์รัชพัฒน์ที่อยู่ห้องผมก็จะได้เห็นการทำงานนะครับเราเห็นนะคอมพิวเตอร์ตัวนี้เดียวนะครับตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วนะครับเสียบคีย์บอร์ดเสียบจอใช้ได้เลยนะครับโรงเรียนไหนที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ตัวละหมื่นตัวนี้ 1,200 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเดี๋ยวตอนนี้เพราะว่าเหลืออีก15นาทีนะครับผมจับเวลายังไม่เกินนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วที่ผมกำลังนำเสนอศตวรรษที่21เด็กต้องเรียนด้วยการกระทำนะครับเด็กต้องเรียนด้วยการกระทำซึ่งเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์วิชาติจะเสริมตรงจุดนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ครับผมฝากนิดนึงนะครับหลักสูตรใหม่กำลังจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าสเต็มที่จริงผมจะอธิบายเพื่อเอิญมีเวลานิดนึง S คือ Science T Technology E Engineer M แล้วก็ Math ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่นะครับเราก็คงจะได้เห็นอีกไม่กี่มากน้อยนะครับช่วงนี้นะครับพอดีผมเหลือเวลาอีก2นาทีอาจารย์ท่านอาจจะถามไหมครับต้องรักษาเวลานิดนึงควรผมดูมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวช่วงบ่ายเราช่วงบ่ายจะเป็นรายละเอียดนะครับช่วงบ่ายจะเป็น3ชั่วโมงนะครับเป็นรายละเอียดนะช่วงนี้เอาแค่โอเวอร์วิวให้เห็นก่อนนะครับว่าวันนี้เรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่จะนำไปสอนเด็กๆเรานะครับที่จะไปทำโครงงานและก็เด็กเราจะเข้ามาอะไรเป็นกรณีพิเศษได้อย่างเนนนะครับดูเด็กเมื่อกี้เนี่ยเข้าที่สุรานารีไปแล้วนะครับเขาคัดเข้าไปเลยโดยไม่ต้องสอบแอดมิดนะครับไม่ต้องสนใจแพะแกะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับขอบคุณครับ